3ของรายการนะครับเรามีเรื่องของฟุตบอลไทยมาคุยกันวันนี้มีสกู๊ปหลายเรื่องมาฝากกันเลยนะครับโดยเฉพาะเรื่องของมิก้าชูนันสีกับโอกาสของเจ้าตัวในการขึ้นไปติดทีมชาติไทยนะฮะใช่ครับผมช่วงนี้ครับเราไปติดตามในช่วงของ TPL Today ครับวันนี้อยู่กับคุณวปณชาเสนาบุตรครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะเห็นหลายเรื่องรวมทั้งเรื่อง Kings Cup ด้วยนะฮะใช่ที่ก่อนหน้านี้โครเอเชียก็มีการถอนตัวออกไปเป็นทุกวันเลยเนาะใช่ค่ะแล้วก็ยังมีสกู๊ปพิเศษที่วันนี้เนี่ยสาวก Bangkok United ก็ได้เฮกันด้วยนะคะครับเชิญเลยครับค่ะสวัสดีคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะคะพบกับช่วง TPL Today กับดิฉันณัชชาเสนาบุตรค่ะก็เป็นประจำนะคะกับช่วงนี้ที่เราจะมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารต่างๆในวงการฟุตบอลไทยนะคะวันนี้เราจะเริ่มต้นกันที่ทางด้านของฟุตบอล Kings Cup นะคะที่ก่อนหน้านี้เนี่ยโครเอเชียก็มีการถอนทัพออกไปนะคะล่าสุดนี้ค่ะกับเกาหลีเหนือค่ะก็มีการตัดสินใจถอนทีมสู้ศึก Kings Cup ด้วยเช่นกันค่ะทีมชาติเกาหลีเหนือนะคะก็ตัดสินใจถอนทีมไม่เข้าร่วมศึกชิงถ้วยพระราชทาน Kings Cup ค่ะครั้งที่43ณจังหวัดนครราชสีมาระหว่างวันที่1ถึง7กุมภาพันธ์ค่ะตามหลังโครเอเชียที่ปฏิเสธไปก่อนหน้านี้นะคะจึงกระทำให้สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยค่ะตัดสินใจดึงฮอนดูรัสและอุซเบกิสถานมาร่วมแข่งขันแทนค่ะเกาหลีเหนือนะคะก็ต้องตกรอบแรกศึกเอเชียนคัพ2015เป็นที่เรียบร้อยค่ะหลังพ่ายแพ้อุซเบกิสถาน0-1แล้วก็แพ้ซาอุดิอาระเบีย1-4นะคะแม้เหลือโปรแกรมนัดสุดท้ายกับจีนในวันอาทิตย์นี้ค่ะทว่าพวกเขานะคะก็ได้ตัดสินใจถอนตัวจากทัวร์นาเมนต์ที่ประเทศไทยค่ะล่าสุดนะคะสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็ยืนยันว่าทีมชาติฮอนดูรัสค่ะทีมแกร่งจากโซนคอนคาเคฟนะคะจากอุซเบกิสถานขออภัยค่ะและอุซเบกิสถานนะคะที่ยังมีลุ้นเข้ารอบเอเชียนคัพจะมาแข่งขันแทนค่ะส่วนทีมชาติเกาหลีใต้เตรียมส่งชุดอายุไม่เกิน23ปีมาร่วมทัวร์นาเมนต์ค่ะมาต่อกันที่อาร์มี่ยูไนเต็ดนะคะก็มีการคว้าตัวคายฮิราโนะกลับมาเล่นไทยลีกค่ะอาร์มี่ยูไนเต็ดนะคะก็บรรลุข้อตกลงคว้าคายฮิราโนะปีกชาวญี่ปุ่นของเซเรโซโอซาก้ามาร่วมทัพเป็นที่เรียบร้อยค่ะเจ้าตัวจะเดินทางมาถึงประเทศไทยในวันพรุ่งนี้นะคะก่อนหน้านี้ค่ะอดีตดาวเตะบุรีรัมย์ยูไนเต็ดก็ตกเป็นข่าวนะคะว่ากำลังได้รับความสนใจจาก BEC เทโรศาสนะค่ะทว่าการเจรจาก็ต้องประสบกับความล้มเหลวค่ะรายงานระบุว่าใครตอบรับข้อเสนอจากอาร์มี่ยูไนเต็ดเป็นที่เรียบร้อยนะคะก่อนที่จะเดินทางมาตรวจร่างกายแล้วก็เปิดตัวอย่างเป็นทางการค่ะไคฮิราโนะนะคะเคยสร้างชื่อกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเมื่อระหว่างปี2012ถึง2014ค่ะโดยการคว้า4แชมป์เมื่อปี2013นะคะก่อนที่จะย้ายไปอยู่กับเซเรโซโอซาก้าช่วงกลางปีที่แล้วค่ะแต่ไม่สามารถอยู่ช่วยทีมจนรอดในเจลีกได้ค่ะข่าวต่อไปนะคะเรามีข่าวของพานุพงศ์กองหลังของแบงคอกยูไนเต็ดมาฝากกันด้วยค่ะพานุพงศ์วงศากองหลังแบงคอกยูไนเต็ดนะคะก็ยังมุ่งมั่นค่ะขอทำผลงานเต็มที่กับต้นสังกัดใหม่นะคะและยังไม่มองไปถึงโอกาสกลับไปติดทีมชาติไทยค่ะพานุพงศ์เองนะคะก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในช่วงครึ่งแรกในแมตช์อุ่นเครื่องค่ะที่แบงคอกยูไนเต็ดชนะเซี่ยงไฮ้เชิญซินนะคะทีมจากไชนีสซูเปอร์ลีก1-0ค่ะณสนามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมานะคะก่อนจะถูกเปลี่ยนตัวออกในครึ่งหลังค่ะเราจะไปฟังบทสัมภาษณ์ของพานุพงศ์วงศากองหลังแบงคอกยูไนเต็ดกันค่ะพอใจกับสกอร์ด้วยแล้วก็พอใจกับรูปแบบการเล่นด้วยครับทั้งเครื่องที่ผมเล่นแล้วก็เครื่องหลังที่เพื่อนได้เล่นนะครับก็ถือว่าพอใจครับผมคิดว่าตั้งแต่ได้ร่วมซ้อมกับเพื่อนแล้วก็ได้ร่วมอยู่สัมผัสกับเพื่อนคิดว่าน่าจะมีโอกาสครับเพราะว่าแต่ละคนรู้สึกศักยภาพแบบดีๆทั้งนั้นโดยเฉพาะทั้งตัวนอกแล้วก็ตัวไทยด้วยครับคิดว่าน่าจะมีโอกาสแบบสอดแทรกเข้าไปได้ครับผมก็ส่วนสำคัญที่สุดก็คือมาโน่ครับก็เคยได้ร่วมงานกับเขาที่ทั้งทีมชาติแล้วก็สุพรรณมาแล้วก็ด้วยศักยภาพของทีมด้วยครับแล้วก็อยากจะประสบความสำเร็จอีกครั้งครับผมสำหรับตอนนี้ก็คือโฟกัสไปที่ผลงานของสโมสรมากกว่าครับก็ส่วนนั้นก็น่าจะเป็น
อีกส่วนหนึ่งก็สำหรับผมก็น่าจะโฟกัสไปที่แบงคอกมากกว่าครับคุณผู้ชมคะช่วงต่อไปเรามีสกู๊ปพิเศษมาฝากกันด้วยนะคะเป็นสกู๊ปมิก้าชูนวลศรีกับโอกาสในทีมชาติไทยค่ะซึ่งทางทีมงานของเรานะคะก็มีโอกาสได้ไปพูดคุยกับมิก้าชูนวลศรีนะคะซึ่งโค้ชซิโก้ของเราเนี่ยก็มีการได้ เรียกตัวไปติดทีมชาติไทยในชุดเตรียมทำศึกคิงคัพครั้งที่43ค่ะหลังจากที่เจ้าตัวก็ได้ทำผลงานอย่างยอดเยี่ยมร่วมกับทีมแบงคอกยูไนเต็ดนะคะติดตามได้กับคุณจอยจิรพัฒน์จงกลสงเคราะห์พิธีกรภาคสนามได้เลยค่ะสวัสดีค่ะพบกับสกู๊ปพิเศษรายการ Sport Today กับดิฉันจิรพัฒน์จงกลสงเคราะห์นะคะวันนี้ค่ะเรามีนัดสัมภาษณ์แบบ Exclusive ค่ะกับนักบอลที่เรียกว่าเป็นขวัญใจสาวๆหลายๆคนนะคะมิก้าชูนวลศรีค่ะและเขาเองเนี่ยก็เป็นกำลังสำคัญของแบงคอกยูไนเต็ดนะคะที่ทำให้ทีมจบอันดับ8ได้ในฤดูกาลที่ผ่านมาที่สำคัญในตอนนี้นะคะเขาติดทีมชาติแล้วด้วยเราจะไปดูที่มาที่ไปของเขากันนะคะในวันนี้ไปพบกับเขาเลยค่ะมิก้าชูนวลศรีถือเป็นนักเตะลูกครึ่งรายแรกๆที่มาค้าแข่งในศึกไทยพรีเมียร์ลีกกับเมืองทองยูไนเต็ดปี2009ช่วงแรกค่ะอาจมีฟอร์มการเล่นที่ไม่โดดเด่นนักจนต้องพเนจรไปอยู่กับหลายสโมสรไม่ว่าจะเป็นบางกอก FC BC เทโรศาสนะและสุพรรณบุรี FC มิก้าย้ายมาร่วมทัพแบงคอกยูไนเต็ดช่วงกลางฤดูกาล2014เป็นการติดตามเจ้านายเก่าอย่างมาโน่โพกิ้งการเข้ามาของดาวเตะลูกครึ่งไทยเวลส์ทำให้แนวรับของแบงคอกแข็งแกร่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัดจนจบซีซั่นด้วยอันดับที่8ซึ่งเป็นอันดับสูงสุดตั้งแต่เปลี่ยนชื่อเป็นแบงคอกยูไนเต็ดปีนี้ผมคิดว่าเราควรที่จะอย่างน้อยต้องติด1ใน5ได้ครับด้วยปีที่แล้วผลงานเราก็ถือว่าโอเคจนอันดับ8แล้วก็ด้วยการเซ็นทัพปีนี้ที่ถือว่าเยี่ยมทีเดียวก็ต้องมองว่าให้ดีกว่าเดิมก็ดีกว่าเดิมก็คือ1ใน5ได้ครับผมหวังว่าถ้าทุกคนทำงานเต็มที่แล้วก็ด้วยสภาพของเรามีอยู่แล้วผมคิดว่า1ใน5ไม่น่าจะยากครับจากความการเล่นอันแข็งแกร่งทำให้มิก้าได้ถูกโค้ชซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองเรียกตัวติดทีมชาติไทยชุดเตรียมทำศึกฟุตบอลคิงส์ครับครั้งที่43ที่จะแข่งขันที่จังหวัดนครราชสีมาระหว่างวันที่1ถึง7กุมภาพันธ์คิดว่าด้วยรูปร่างผมก็อาจจะแตกต่างคนไทยก็อาจจะเป็นจุดหนึ่งที่แบบพี่โก้อาจจะคิดว่าแบบเอามาช่วยได้ในจุดนี้ครับแต่คืออย่างหนึ่งผมก็ต้องคิดว่าต้องถามพี่โก้ครับว่าเขามองอะไรในตัวผมว่าถึงจะช่วยทีมชาติได้ครับแต่ผมก็พยายามเต็มที่แล้วครับแล้วก็ดีใจที่ได้มีโอกาสไปจิตครับสำหรับมิก้าก็คือเขามีพร้อมทุกอย่างที่จะเล่นทีมชาติครับก็คือมีทั้งระเบียบวินัยมีทั้งความสามารถแล้วก็ที่สำคัญคือแบบเขาพร้อมอ่ะสำหรับทีมชาติผมก็มองเขามาตั้งนานแล้วว่านักเตะคนนี้อีกไม่นานต้องติดทีมชาติแน่อันดับแรกคือ attitude ของน้องเป็นคนที่ทุ่มเทตั้งใจแล้วก็เป็นมืออาชีพสูงเพราะว่าเป็นนักเตะที่สมควรที่จะติดทีมชาติอยู่แล้วจุดที่ความแข็งแกร่งกองหลังที่ณตอนนี้ที่อาจจะมีบ้างมิก้าอาจจะเป็นจุดที่ปิดจุดนั้นไปได้ครับแล้วความมุ่งมั่นของมิก้าความเป็นมืออาชีพของตัวน้องเขาก็สมบูรณ์แบบที่จะต้องเรียกไปติดนะครับชุดนี้น่าสนใจไม่น้อยนะคะกับโอกาสในทีมช้างศึกของมิก้าชูนวลศรีในศึก Kings Cup เจ้าตัวจะได้ประเดิมสนามครั้งแรกในนามทีมชาติไทยหรือไม่ซึ่งเป็นเรื่องที่เราต้องติดตามกันต่อไปค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็คือบทสัมภาษณ์ของมิก้าชูนวลศรีค่ะขวัญใจสาวๆหลายๆคนนะคะถึงผลงานในฤดูกาลที่ผ่านมากับแบงคอกยูไนเต็ดนะคะรวมไปถึงเป้าหมายกับทีมชาติไทยชุดใหญ่ค่ะเราก็ต้องเอาใจช่วยเขานะคะกับอนาคตการค้าแข่งของเขานั่นเองนะคะวันนี้ค่ะเวลาของดิฉันนะคะจิรพัฒน์จงกลสงเคราะห์พิธีกรภาคสนามก็หมดลงแล้วนะคะเรามีอะไรน่าสนใจมาฝากคุณผู้ชมเป็นประจำค่ะติดตามได้ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งนักฟุตบอลคนหนึ่งนะคะที่เป็นขวัญใจของคนไทยค่ะแหมน่าอิจฉาแทนน้องจอยด้วยนะคะดูท่าทางจะแบบสนุกน่าดูที่ไปสนามมาวันนี้นะคะสำหรับวันนี้ค่ะก็หมดเวลาของช่วง TPL Today แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะลากันไปด้วยสรุปสกู๊ปข่าวยามาฮ่าลีกวันค่ะวันนี้ดิฉันณัชชาเสนาบุตรต้องขอลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะเพื่อนจำปรดเซ็นสัญญา2ปีกับดิเอโก้บาเซลอสกองกลางชาวบราซิลเลียน
ที่ย้ายมาจาก AEL ลิมาโซสโมสรจากลิซันบัสโดยเจ้าตัวจะสวมเสื้อหมายเลข20บาร์เซโลนาวัย29ปีเป็นอดีตเด็กปั้นของสโมสรอินเตอร์นาซิออนาลรวมทั้งเคยมีประสบการณ์การค้าแข่งกับหลากหลายสโมสรอาทิซานโตสฟิกเรนเซ่กวางโจเอเวอร์แกรนเดสันติภาพสิริกองหลังสมุทรสงคราม FC ตัดสินใจย้ายไปร่วมทีมตราด FC เพราะมีการเซ็นสัญญา1ปีเจ้าตัวเปิดเผยหลังหมดสัญญากับต้นสังกัดเก่ามีข้อเสนอเข้ามาจากหลายสโมสรแต่ได้ตัดสินใจย้ายมาร่วมทีมกับตราดเนื่องจากจะได้ร่วมงานกับนราศักดิ์บุญเกลี้ยงอดีตเจ้านายเก่าและหวังจะใช้วิประสบการณ์ที่มีในทันทีเมลีกช่วยทีมช้างขาวเจ้าเกาะให้ประสบความสำเร็จพันธฤทธิ์นึ่งจำนงประธานสโมสรคนใหม่ของพัทยายูไนเต็ดตกเป็นข่าวดึงตัวมิลานบูบาโลปีกชาวเซิร์ฟซึ่งไม่ได้รับการตอบสัญญาจาก SCG เมืองทองยูไนเต็ดมาร่วมทีมนอกจากนี้หัวเรือใหญ่ของพัทยายูไนเต็ดยังได้เปิดเผยนอกจากบูบาโลแล้วสโมสรพร้อมดึงผู้เล่นตัวสำรองและทีมเยาวชนของเมืองทองยูไนเต็ดมาร่วมทีมอีกหลายรายก็กลับมาในช่วงนี้เราปิดท้ายนะครับประชาสัมพันธ์สำหรับในยุคของทีวีดิจิตอลครับก็แนะนำกล่องรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับกล่องดูทีวีดาวเทียม True Digital HD ด้วยนะครับกล่องนี้ดูฟรีไม่มีรายเดือนนะครับมีทั้งช่อง HD ของ True Vision แล้วก็พิเศษสุดด้วยครับมีฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกให้คุณผู้ชมได้รับชมกันทุกสัปดาห์ด้วยก็สามารถติดตั้งได้กับทั้งจานทึบและจานแบบตะแกรงที่สามารถติดตั้งได้เองนะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ True Shop 7-Eleven ทั่วประเทศได้แล้ววันนี้นะครับก็มีวางจำหน่ายแล้วด้วยเหมือนกันได้หรือว่าจะโทรศัพท์สอบถามได้ที่หมายเลข027257777นะครับกล่อง True Digital HD ชัดคุ้มดูฟรีไม่มีช่อง True ก็หมายเหตุเป็นพิเศษเลยนะครับสมว่ากล่องนี้นั้นผู้ชมติดตั้งแล้วก็สามารถเปิดช่อง True Sport 2ได้ด้วยครับรับชมทั้งรายการเราแล้วก็เช่นเดียวกับฟุตบอล Toyota Thai Premier League ก็จะถ่ายทอดสดในช่อง True Sport 2เป็นประจำทุกสัปดาห์อยู่แล้วนะครับครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงนะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามความเคลื่อนไหวของวงการกีฬาในบ้านเราครับมีเรื่องของแทมมี่ธัมมรินทร์ธนสุการครับได้สิทธิ์ไวล์ดการ์ดในการแข่งขันพัทยาโอเพ่นครับ